สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสำนักแต่งรถที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดสำนักหนึ่งนั่นก็คือสำนักบอดี้พาร์ทชื่อดังแห่งเมืองเกียวโต TIA เกียวโตในบทความนี้เราจะไปขุดค้นประวัติความเป็นมาอุดมการณ์รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบบอดี้พาร์ทที่ทำให้สำนักแต่งรถเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในเวลาไม่กี่ปีเคอิมิอุระเจ้าสำนัก TIA เกียวโตหรือที่รู้จักกันในชื่อ Rocket Bunny ได้ก่อตั้งสำนักแห่งนี้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วโดยตอนแรกเริ่มนั้นสำนัก TIA เป็นเพียงแค่ร้านทำไฟเบอร์กลาสเล็กๆแต่ด้วยความชอบรถยนต์ของคุณมิอุระจึงได้เริ่มปลูกปั้นบอดี้พาร์ทให้กับรถซิ่งรวมไปถึงรถแข่งด้วยโดยพาร์ทที่แรกๆที่เริ่มทำนั้นก็คือโป่งล้อหรือที่เรียกกันว่าโอเวอร์เฟนเดอร์นั่นเองครับถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักแต่งบอดี้พาร์ทชื่อดังแต่ธุรกิจหลักของสำนัก TIA เกียวโตคือการดีไซน์แอโรพาร์ทและขายให้กับบริษัทอื่นๆนอกจากนั้นTIA ยังออกแบบและจำหน่ายล้อแม็กภายใต้แบรนด์ TIA Racing Wheel ซึ่งเป็นล้อสไตล์เรโทรที่เหมาะกับรถยนต์แนวคลาสสิกความจริงแล้วสำนักบอดี้พาร์ทแห่งนี้มีชื่อว่า TIA Kyoto TIA ย่อมาจาก Top Racing Art ส่วนคำว่า Rocket Bunny นั้นเป็นชื่อของโปรดักชั่นหนึ่งภายใต้แบรนด์ TIA นะครับไม่ใช่ชื่อของสำนักแต่งรถอย่างที่หลายคนเข้าใจสำหรับชุดแต่ง Rocket Bunny นั้นก็ได้กลายมาเป็นสินค้าชูธงของสำนัก TIAซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในฝั่งยุโรปและอเมริกาเอกลักษณ์ของชุดแต่งที่สร้างสรรค์โดยคุณมิอุระนั้นคือการผสมผสานระหว่างโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่โลกยุคเก่าที่ว่านี้หมายถึงสไตล์ของชุดแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งรถในสมัยปี 70-80 นั่นก็คือการทำไวด์บอดี้และใส่ยางหน้ากว้างส่วนโลกยุคใหม่นั้นหมายถึงรถที่คุณมิอุระเลือกมาปลูกปั้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นรถในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ชุดแต่งสไตล์คลาสสิกจะสามารถเข้ากันได้กับบอดี้ของรถยุคใหม่ได้อย่างไม่มีที่ติดชุดแต่งยอดนิยมของ Rocket Bunny ที่เราคุ้นตาเป็นที่สุดก็เห็นจะเป็นชุดแต่งของ Toyota ST86 หรือ Subaru BR-Z ที่สามารถดึงเอาความคลาสสิกของตำนาน86ออกมาได้อย่างน่าประทับใจนอกจากนั้นพาร์ท Rocket Bunny ของ Nissan Silvia S13 ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและชุดแต่งของ 200SXก็เป็นชุดแต่งที่คุณมิอุระชื่นชอบมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาถึงแม้บอดี้พาร์ทของสำนัก TIA เกียวโตจะสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถยนต์จากหน้ามือเป็นหลังมือแต่มิอุระก็ได้ออกมากล่าวว่าแม้ว่าชุดแต่ง Rocket Bunny จะเปลี่ยนรถบ้านๆให้กลายเป็นกระต่ายซิ่งสุดโหดแต่ทว่าสิ่งสำคัญคือการรักษาจุดเด่นของตัวรถไว้เนื่องจากว่าการดัดแปลงหรือ modify ในจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรถนั้นถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ออกแบบรถยนต์คันนั้นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของศิลปินแห่งเมืองเกียวโตคนนี้ก็คือความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาช่วยในการออกแบบบอดี้พาร์ทได้อย่างชาญฉลาดคุณมิโอระคือนักออกแบบอัจฉริยะที่มีความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ 3D ซึ่งทำให้เขาสามารถออกแบบในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีทำให้สามารถเห็นชุดแต่งที่ออกแบบได้ในมุมมอง360องศาในเวลาอันสั้นอีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการออกแบบได้หลายเท่าตัวหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการการออกแบบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำโมลหรือทำแม่แบบสำหรับชิ้นงานโปรโตไทป์ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและกินเวลามากที่สุดแต่ทว่าศิลปินอัจฉริยะอย่างคุณมิอุระก็เลือกวิธีการขึ้นโมลโดยใช้เครื่องกัดโฟมที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง CNC ซึ่งช่วยประหยัดเวลาไปได้อย่างมหาศาลและนี่ก็เป็นความลับที่ทำให้คุณมิอุระสามารถออกแบบและผลิตบอดี้พาร์ทโดยใช้เวลาที่สั้นมากๆจากเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นนั้นกินเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาแรงบันดาลใจรวมไปถึงอุดมการณ์ของคุณมิอุระเจ้าสำนัก TIA เกียวโตที่ขึ้นแทนกลายเป็นไอคอนแห่งการแต่งรถในยุคนี้สำหรับผลงานชิ้นต่อไปจะเป็นชุดแต่งของรถคันไหนจะอลังการงานสร้างเพียงใดเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับ
ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ